4. อัตถกวรรคหมวดว่าด้วยการไม่ติดอยู่ในกาม 1. กามสูตรว่าด้วยเรื่องกามพระผู้มีพระภาคตรัสแก่พราหมณ์ผู้เป็นชาวนานักกรุงสาวัตถีดังนี้773ถ้ากามนั้นสำเร็จด้วยดีแก่สัตว์นั้นผู้อยากได้กามอยู่สัตว์นั้นได้กามตามที่ต้องการแล้วย่อมเป็นผู้อิ่มใจแน่แท้774ถ้าเมื่อสัตว์นั้นอยากได้กามอยู่เกิดความพอใจแล้วกามเหล่านั้นเสื่อมไปสัตว์นั้นย่อมเจ็บปวดเหมือนถูกลูกศรแทง775ผู้ใดละกามได้เหมือนคนเดินเลี่ยงหัวงูผู้นั้นมีสติล่วงพ้นตัณหาที่ชื่อว่าวิสัตติกานี้ในโลก776นรชนใดปรารถนาเนืองๆซึ่งไร่นาที่ดินเงินโคม้าทาสบุรุษสตรีพวกพ้องหรือกามเป็นอันมาก777กิเลสทั้งหลายอันไม่มีกำลังครอบงำนรชนนั้นอันตรายทั้งหลายย่ำยีนรชนนั้นเพราะอันตรายนั้นทุกข์จึงติดตามนรชนนั้นไปเหมือนน้ำไหลเข้าเรือรั่วฉะนั้น778เพราะฉะนั้นสัตว์เกิดพึงมีสติทุกเมื่อละกามทั้งหลายได้ครั้นละกามเหล่านั้นได้แล้วพึงข้ามโอคะได้เหมือนคนวิทย์น้ำเรือแล้วไปถึงฝั่งได้ฉะนั้นกามสูตรที่1จบ